เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่10เรื่องพระภัททิยเถระเอตทัคคะในทางผู้เกิดในตระกูลสูงพระภัททิยเกิดในตระกูลกษัตริย์สากยวงศ์ในกรุงกบิลพัทเป็นราชโอรสของพระนางกาลีโคทาพระนามเดิมชื่อว่าโคทาแต่เพราะมีผิวกายดำคนทั่วไปจึงเรียกว่ากาลีโคทาเมื่อเจริญวัยขึ้นได้ครอบครองราชสมบัติสืบสากยวงศ์ทรงพระนามว่าพระเจ้าภัททิยราชามีพระสหายที่รักใคร่สนิทสนมกันมากพระนามว่าเจ้าชายอนุรุทธกุมารซึ่งเป็นเชื้อสายสากยวงศ์เช่นเดียวกันสมัยหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ณอนุปิยนิคมของมัลลกษัตริย์ครั้งนั้นสากยกุมารจากตระกูลต่างๆผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปได้ออกบวชติดตามพระพุทธองค์เป็นจำนวนมากดังนั้นเจ้าชายมหานามะโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะจึงได้ปรึกษากับเจ้าชายอนุรุทธะผู้เป็นพระอนุชาว่าอนุรุทธะสากยกุมารจากตระกูลอื่นๆออกบวชติดตามพระบรมศาสดาเป็นจำนวนมากตระกูลของเรานี้ถ้าไม่มีใครออกบวชเสียเลยก็จะดูไม่สมควรดังนั้นเราสองคนนี้ใครคนใดคนหนึ่งควรจะออกบวชติดตามพระบรมศาสดาบ้างเนื่องจากอนุรุทธกุมารนั้นได้รับการเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีไม่เคยได้รับความเหนื่อยยากลำบากเลยเป็นบุตรสุคุมารชาติละเอียดอ่อนจึงทูลแก่พระเจ้ามหานามะว่าเจ้าพี่มหานามะขอให้เจ้าพี่ออกบวชเองเถิดน้องเป็นคนอ่อนแอไม่สามารถจะบวชได้เจ้าชายมหานามะก็ตกลงที่จะบวชเองดังนั้นจึงสอนหน้าที่ของคนที่จะอยู่ครองเรือนให้เจ้าชายอนุรุทธะทราบโดยยกเรื่องการทำนาขึ้นมาสอนเพราะเป็นงานหลักของผู้อยู่ครองเรือนโดยเริ่มตั้งแต่การไถนาการหว่านข้าวเป็นลำดับไปจนกระทั่งเก็บเกี่ยวการนวดข้าวแล้วนำเข้าไปเก็บในยุ้งฉางและต้องทำอย่างนี้ทุกปีเมื่อถึงฤดูกาลเจ้าชายอนุรุทธะได้สดับแล้วก็เกิดความท้อแท้ขึ้นมาเห็นว่าการบวชน่าจะเป็นงานที่เบากว่าและเป็นงานที่มีจุดสิ้นสุดจึงเปลี่ยนใจขอทูลเจ้าพี่มหานามะว่าจะขอบวชเองให้เจ้าพี่อยู่ครองเรือนต่อไปเถิดเมื่อตกลงกับเจ้าพี่มหานามะแล้วจึงเข้าไปทูลลาพระมารดาเพื่อออกบวชแต่ไม่ได้รับอนุญาตและพยายามอ้อนวอนอยู่หลายวันพระมารดาก็ยังคงไม่อนุญาตเช่นเดิมจึงกราบทูลว่าถ้าไม่อนุญาตก็จะขออดข้าวอดน้ำจนกว่าจะตายแล้วก็เริ่มอดอาหารและน้ำดื่มตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปพระมารดาเห็นว่าลูกชายทำตามที่พูดจริงด้วยเกรงว่าลูกชายจะได้รับอันตรายถึงชีวิตจึงคิดว่าถ้าให้ลูกชายบวชก็ยังจะได้เห็นหน้าลูกชายต่อไปบางทีลูกชายบวชแล้วได้รับความลำบากก็อาจจะสึกออกมาเองแต่ถ้าไม่ให้บวชลูกชายอาจจะตายจริงๆก็ได้จึงบอกแก่ลูกชายว่าอนุญาตให้บวชได้แต่มีข้อแม้ว่าพระเจ้าภัททิยจะต้องเสด็จออกบวช ด้วยจึงจะอนุญาตให้บวชเหตุที่พระนางมีข้อแม้อย่างนี้ก็ด้วยคิดว่าพระเจ้าภัททิยนั้นทรงเป็นพระราชาปกครองบ้านเมืองถึงอย่างไรก็คงจะไม่ออกบวชเป็นแน่เจ้าชายอนุรุทธะดีพระทัยจึงรีบไปชวนพระเจ้าภัททิยทันทีพระเจ้าภัททิยไม่คิดว่าพระสหายจะมาชักชวนเรื่องอย่างนี้พระองค์เองก็มีภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อบ้านต่อเมืองมากมายจะออกบวชได้อย่างไรจึงตรัสปฏิเสธไปว่าสหายเราไม่สามารถจะออกบวชได้แต่ถ้ามีกิจอื่นใดที่เราสามารถจะทำให้ได้ก็จะทำให้ทุกอย่างส่วนเรื่องการบวชนั้นขอสหายจงบวชเองเถิดเจ้าชายอนุรุทธะจึงอ้างพระดำรัสของพระมารดาซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้มากล่าวให้สหายฟังว่าถ้าสหายออกบวช ด้วยเราจึงจะได้บวช ดังนั้นการบวชของเราจึงเกี่ยวเนื่องด้วยสหายเป็นสำคัญพระเจ้าภัททิยทนต่อการอ้อนวอนรบเร้าของสหายรักไม่ได้จึงยอมตกลงออกบวช ด้วยเพียงขอเวลาจัดมอบหมายงานต่างๆให้ผู้รับช่วงสืบต่อไปให้เรียบร้อยก่อนสัก 2-3 วันในการเสด็จออกบวชของเจ้าชายภัททิยกับเจ้าชายอนุรุทธะนั้นได้มีสากยกุมารอื่นๆออกบวช ด้วยอีก3พระองค์คือเจ้าชายอานนท์เจ้าชายภัคคุและเจ้าชายกิมพิละ
จึงรวมเป็นฝ่ายสักยะ5พระองค์และมีฝ่ายโกริยะ1พระองค์คือเจ้าชายเทวทัตและมีนายภูษามาลาชื่ออุบาลีร่วมออกบวช ด้วยเป็นอันว่าการออกบวชในครั้งนี้มีทั้งหมด7ท่านด้วยกันได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่อนุปิยะอัมพวันแคว้นมัลละกราบทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ประทานด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระพัทธยเถระเมื่ออุปสมบทแล้วศึกษาพระกรรมฐานจากสำนักของพระบรมศาสดาอุตสาบำเพ็ญเพียรไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยวิชาสามภายในพรรษานั้นตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าท่านจะอยู่ในที่ใดได้แจ่ในป่าใต้ร่มไม้หรือในอารามเมื่อยามว่างยามสงบท่านก็มักจะเปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนออยู่เสมอจนภิกษุทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจว่าท่านไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์รำพึงนึกถึงแต่ราชสมบัติอยู่จึงนำความเข้ากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์รับสั่งให้เรียกท่านมาแล้วตรัสถามว่าพัทธิยะทราบว่าเธอเปล่งอุทานว่าอย่างนั้นจริงหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นความจริงพระเจ้าข้าเธอเห็นประโยชน์อะไรจึงเปล่งอุทานอย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยเมื่อข้าพระองค์เป็นคฤหัสถ์ครอบครองราชสมบัติอยู่ต้องดูแลปกป้องรักษาขอบคันธสีมาทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกทั่วราชอาณาเขตแม้แต่ตัวข้าพระองค์เองจะมีคนคอยดูแลปกป้องรักษาอยู่รอบข้างเป็นนิดก็อดที่จะสะดุ้งจิตหวาดกลัวไม่ได้บัดนี้ข้าพระองค์จะอยู่ในที่ใดๆในป่าหรือใต้ร่มไม้หรือที่อื่นๆเพียงลำพังก็ไม่ต้องสะดุ้งกลัวขนก็ไม่ลุกชูชันอาศัยอาหารผู้อื่นเลี้ยงชีพไม่ต้องวิตกกังวลรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองและประชากรข้าพระองค์เห็นประโยชน์สุขอย่างนี้จึงเปล่งอุทานอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาทรงสดับแล้วได้ตรัสยกย่องชมเชยในการกระทำของท่านและโดยที่ท่านเกิดในตระกูลกษัตริย์จัดว่าเป็นตระกูลสูงสุดพระมารดาของท่านเป็นผู้มีอายุสูงกว่าสากิยานีทั้งหลายพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้เกิดในตระกูลสูงท่านพระพัทธยเถระดำรงอายุสังขารโดยสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพพาน